ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะสวัสดีค่ะคุณปรมัตถ์คุณแหม่มแนะนำร้านหน่อยนะคะคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองที่นี่จะเป็นสาขา2ซึ่งแหม่มต้องการเพิ่มแล้วก็พรีเซนต์อาหารเหนือให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่อะค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองนะจ๊ะอยู่มาห่างจากนิมมานเหมือนกันเจ้าสาขานี้ก็จะดีกว่าสาขาแรกตรงที่ว่ามีที่จอดรถเจ้าแล้วก็ใกล้สนามบินไปเจ้าถ้าแอลเชียงใหม่ก็พอดีลืมแวะมาคั่วไก่นิมมานนะเจ้าทีนี้จากเมนูที่ทางคุณแหม่มส่งมาคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คุณแหม่มแนะนำหน่อยสิคะว่าจานนี้มันรสมันลำแต๊ะเนาะยังไงคะคุณแหม่มที่ร้านจะไม่ได้ใช้ปลาท่องโขนะเจ้าจะใช้เป็นหนังไก่ทอดเขาจะเจียวเอาหนังไก่โดยที่หนังไก่เนี่ยเขาจะมาใส่แป้งเจ้าอาจารย์เขาจะเจียวออกมาเป็นเหมือนกากหมูเจ้าแล้วพอเขาได้น้ํามันหนังไก่นะเจ้าเขาก็เอามาคั่วไก่เจ้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของทางร้านเฮาเนี่ยเจ้าบะมันบะเกมบะหวานบะเข้มข้นเกินไปแต่มีรสชาติกลมกล่อมและก็หอมกินคั่วกระทะเจ้าอาจารย์คือดูแล้วเนี่ยมันก็มีโซเดียมสูงนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ค่อยได้มากนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแนะนำไหมครับจากสูตรที่ทางร้านส่งมาให้ครับจากสูตรที่คุณแหม่มใช้แล้วก็ส่งมาให้เราดูเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยเนี่ยถ้าเรารับประทานผักเยอะๆนะคะมันก็จะทำให้โซเดียมลดลงไปได้เยอะมากทีเดียวถ้าเราได้กินกับผักสดจำนวนมากๆแต่เนี่ยจากหนึ่งสูตรเราปรับโซเดียมคุณลงเพียงแค่ซีอิ๊วขาวถ้าคุณแหม่มใช้ซีอิ๊วขาวลดเค็มหรือโลโซเดียมใส่เท่าเดิมได้เลยนะคะอาจารย์บวกหัวผักกาดแห้งหวานเดิมจริงๆขั้นตอนเขาก็ต้องใช้เกลือปริมาณมากมาทำหมุนทีหลังเพราะฉะนั้นแน่ใจว่าหัวผักกาดที่ซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เค็มซ่อนอยู่โดยทั่วไปแล้วแทบไม่มีคำแนะนำอะไรเลยเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและยิ่งรู้ว่าใช้น้ำมันน้อยแล้วก็เอาหนังไก่ออกมาใช้แล้วก็เวลาจะกินโรยด้วยหนังไก่กรอบสักคนละนิดๆหน่อยๆอุ้ยมันคงอร่อยอร่อยนะคะอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำอีกไหมคะเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะครับพวกที่เป็นพวกผักดองของดองบางทีจะมีพวกโซเดียมที่เราอาจจะไม่ได้แบบคิดว่ามันจะสูงมากแต่จริงๆมันสูงนะครับส่วนเมนูอีกอันนึงน้ำพริกหนุ่มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ายังไงบ้างครับน้ำพริกหนุ่มเนี่ยสำหรับตัวจะยิ่งสักคิดว่าตัวแปรสำคัญก็คือผักเราต้องกินผักเยอะๆถ้ากินแต่น้ำพริกเยอะจะสูตรไหนก็เค็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะยิ่งสักคิดว่าเน้นผักสดมากๆตัวน้ำพริกก็จัดนิดนึงมันก็ทำให้เรากินผักสดได้อร่อยมากขึ้นนั่นเองแต่ยิ่งสักมาโฟกัสที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใครไปใครมาก็ต้องไปที่ร้านนี้ยังไงยิ่งสักอยากให้ขายดิบขายดีแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับลดโซเดียมสำหรับคนไทยนะครับมากมากนะครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอขอบคุณนะคะที่ทำเมนูดีๆเป็นสง่าราศีให้กับเชียงใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่387มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่315มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19% เมนูน้ำพริกหนุ่มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1587มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่797มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ